สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดุวีเลฮ์รั์มานุราฮิมทำดีเลฮ์รับน้าลามินวะบีหินัสไซน์วละลาฮูลวะละกูดิลลาบิลลาฮิน้าลีนาอีมชบุรลัลาลาอิลาฮิลลอฮ์วะเดฮูลาชารีกะละวะชาดุอันมุฮัมมัดอัลอัมดุห์วะรอฮุสูละ a l ล a h เจ้ารอนั่งสั่เลหบิลฮุดะวะดินิลฮ pues ักลิยุดฮะดินีกุลีห um ์วะลูกะริฮัลมุชิก pues ุนอัมมาบัลซัลลัลลอุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอสสุพรรณบุรีตาล่าประสบกับพี่น้องผู้ศึกษาศาสนาอิสลามแล้วก็ผู้ที่ใฝ่ศัจธรรมทุกๆท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาคุยกันในการเสริมสร้างความดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอสสุพรรณบุรีตาลา ซึ่งมีเรื่องราวที่ท่านอิสลามเนี่ยได้ยกเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับแล้วก็สอนได้เราเข้าใจในประเด็นต่างๆซึ่งสามารถนํามานํามาท่างเอาใจได้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะโดยเฉพาะยุคเหล่านี่นะครับที่เราต้องคิดให้มากๆนะว่ามันตรงประเด็นอย่างไรกับที่ท่านอิสลามบอกและเราจะปฏิบัติแบบไหนนะครับในวัจจะคนที่เ,เสียสละเพื่อลอสซุฮานวะตาลานะครับ ก็ดีหรือว่าบุคคลที่หลึกษาความรู้ก็ดีนะครับเขาเหล่านั้นมีมีความคิดมีความเข้าใจแบบไหนอย่างไรเราจะได้สามารถนำมาปฏิบัตินะครับทั้งผู้รู้และผู้เรียนว่ากันง่ายๆนะทั้งผู้รู้และผู้เรียนเนี่ยสามารถจะประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในการทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีต่ออัชสมาตะลา,าแลวแบบ แนวทางอุมมาข,ของท่านนบีบนมุฮัมมัดสอลสัมัได้ด้วยนะครับเรียนกับพี่น้องผู้จัดการทั้งหลายนะครับว่าคนที่มีความรู้เนี่ยสำคัญมากเพราะคนที่มีความรู้ในนี้จะต้องนําเราไปสู่สวรรค์ของลอทวิบาดาลนาเราไปสู่ความพอพระทัยของลอสวิบาดาลนะครับด้วยการปฏิบัตินะฮะด้วยการปฏิบัตินะครับไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนะคนที่มีความรู้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันมีอยู่สองประเด็นที่คนที่มีความรู้จะต้องรักษาไว้นะครับ เนื่องจากในอายะกุรอ่านตอนหนึ่งอินนามัยักชัลลอฮหมินอิบาดีอัลอุลามะคนที่มีความจำเกรงเนี่ยลอสุมามากที่สุดนะครับก็คือผู้รู้อุลามะนะครับอุลามะในที่นี้นะครับเราก็หมายวก็มีคุณสมบัติอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือมีความรู้อันนี้แน่นอนเพราะเราต้องไปศึกษาความรู้ก่อนถึงจะเป็นผู้รู้ได้ในประการที่สองคือต้องมีตักวานะครับตักวาก็คือ,อความจำเกรงเนี่ยลอความกลัวเนี่ยลอนะครับ ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ลอสสั่งห้ามแต่จะผลักดันสนับสนุนในเรื่องการาทําความดีในสิ่งที่อลอสสั่งใช้นะครับด้วยความยำเกรงนะลอสมาตาลาว่ากันอย่างนี้นะครับก็คือคือมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับลอสมาตาลาไปล้วผู้รู้เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่ทําความผิดถึงแม้จะผิดก็ผิดน้อยมากนะครับน้อยมากนะฮะจนเราอาจจะเรียกว่า,าไม่ค่อยผิด มองดูภาพใหญ่ๆแล้วเป็นภาพที่ที่ดีที่ถูกต้องนะครับน,น,นี่คือความหมายจากคําว่าอุลามะเนี่ยนะครับให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มที่สองที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับคือคนที่ที่มีความยำเกรงเนะี่ยลอสุมาตาลาแล้วก็มีความรู้แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่เขาไปแถลงต่อลอสธิชุมาตาลาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้บอกว่านะท่านเนี่ยโกหกนะครับโกหก ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นไปตามที่ได้พูดไว้นะครับนะเพราะว่าต้องการให้เป็นตัวครูเขาเรียกอาจารย์ถ้าไม่เรียกอาจารย์ไม่หันนะไม่หันนะจะเป็นนักกรีนะเหมือนบางคนเนี่ยไปทำฮัดกลับมาถ้าไม่เรียกพัดยีนี่ก็ไม่ได้นะโกรธเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นมุมมองหลายๆมุมนะที่พี่น้องสามารถจะสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองก่อนที่จะไปถูกสอบถามในวันเกียามานะครับถ้าเรายังคงเอาเอา,เอาสิ่งอื่นมาเหนือ นะครับเนือออลลอสมาตาลาหรือว่ายิ่งใหญ่เกินเนี่ยมันก็จะประสบความล้มเหลวแห่งชีวิตและจิตใจของเราก็จะไม่ผูกพันอยู่กับอัลลอสมาตาด้วยเพราะมันจะไปติดอยู่กับสิ่งอื่นหัวใจจะไม่เกิดความรุทธิ์ที่ว่าไ e อ้คลาสความวส์ใจตรงนี้มันคืออะไรนะครับมุคลิซีในละหุดีเนี่ยคืออะไรนะมุมมองเหล่านี้เองที่ทําให้เราต้องมานั่งมองนะครับว่าวันนี้เราเรียกร้องคนสู่ศาสนาของเพื่ออัลลอสมาตาหรือไม่หรือเราเรียกร้องเพื่อให้เกิดพรรคพวก กลุ่มชน f อนะที่เขาเรียกเรียกกันนี่นะเอาแบบไหนนะครับแบบไหนแต่ถ้าเราทําเพื่อลอสุมะตาลาเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญในอายกอากุรานยังพูดนะอิตติอูมัลลายัสอาลุกุมอัจรุนนะครับจงปฏิบัติตามบุคคลที่ไม่เรียกร้องรางวัลจากท่านเลยนะครับะนี่คืออีกมุมหนึ่งนะที่เราได้ได้คิดเพราะเขาหวังในอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลา หัวใจที่บริสุทธิ์เหล่านี้นะครับถ้าผู้รู้เนี่ยแล้วแล้วไม่รักษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกทําไมครับก็ลากลงนโลกเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมบางครั้งเนี่ยคนที่ที่บอกที่สอนเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันนะนะครับว่าควันมันจะขึ้นนะฮนะเพราะว่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกเราสอนเราต้องปฏิบัติหลายคนจึงบอกว่าคําสอนทั้งร้อยคาสอนเนี่ยสู้แบบอย่างดึงไม่ได้นะครับะนั้นต้องการแบบอย่าง ท่านนเบียั์ซัมเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่เราได้ยินเมื่อมีคนมาถามว่าอ่กุลานเป็นยังไงท่านยายช้าบอกไปดูท่านนเบียั์ซัมนะครับนั่นคือแบบอย่างจากอัลกุรอานนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับต้องนําสิ่งเหล่านี้มาให้มันเคลื่อนไหวเรียกว่าให้กุลานเดินได้นะครับกุลานเดินได้หมายความไงนําเอาสิ่งที่ปรากฏที่บอกในกุรอานเอามาปฏิบัตินะครับเอามาปฏิบัติถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับ ถ้าได้ก็ยินดีนะฮะถ้าถ้าไม่ได้นี่ก็ยังอะไรเนี้ยขอดุอาต่อลอชุมาตาลาก่อนว่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยปฏิบัติได้เหมือนคนอื่นเขานะฮะเหมือนคนอื่นที่ก็ทําได้แล้วอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องขอดุอาต่อลอชุมาตาที่ความปรารถนาอยากทาดีเหมือนคนอื่นเขานะครับนี่คือมุมมองที่อยากจะบอกครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราคงต้องจากกันอีกแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวะบพิลาตะฟิกวันที่ใดยะส,สาลามม่วลัยกุมวะเราะมุลลอฮ์วะบรากาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมีนมูซาอันนาด,ดวยผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์